ทำไมถึงต้องรีบทำอินดีม ในคลิปนี้มีคำตอบก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเเอองรรกกก็็ดดตติามสจหื่ เพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์น่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind i n n น r นอร์กนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์น่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook YouTube นนคัออยย่่่าาาาาาลืมมมมตถด้ววผจกเอองนนคคแลล้้้วก็สาาหหหุผูชมมม่ยืกด ติดตามช anel ของผมด้วยนะครับเพราะช anel ของผมนะครับจะเป็นช anel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็จะถามว่าทำไมถึงต้องรีบทำอินดีมนะครับก็เพราะว่าอินดีมนะครับเป็นบริษัทที่ยังเปิดตัวมาไม่นานนะครับแต่กลับมีคนสร้างรายได้ไปแล้วกว่า2ล้านบาทนับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่างานพวกธุรกิจนะผมก็จะมาพร้อมกับผังไบนารี่นะครับแล้วก็ผังไบนารี่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนะผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญนะครับผังไบนารี่ทุกผังนะครับคนที่อยู่หัวนะครับจะเท่ากับ รวยนั่นเองนะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเราอยู่ชั้นบนนะผมแล้วเรามีลูกทีมไปเรื่อยๆนะครับลูกทีมของเราก็จะทํางานแทนเราเองนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรานะครับไม่เป็นจะต้องไปนั่งชวนคนอีกต่อไปนะครับลูกทีมของเราเขาจะชวนคนแทนเรานั่นเองนะครับถ้าก็ถ้าพูดตรงๆก็จะได้ความประมาณนั้นนะครับแล้วก็คนที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะรวยได้นะครับผมแต่ว่ายากหน่อยนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคําตอบนะว่าทําไมถึงต้องรีบทําอินดีนั่นเองนะเราจะเปรียบว่าเราเป็นคนนี้ก็ได้นะครับผมคนที่อยู่บนหัวเลยนะครับ ก็ลองคิดตามผมดูนะผมว่าสมมุติตอนนี้นะครับเราเป็นคนที่2 0,000ื่นครับแล้วเราอยู่ตรงนี้นะผมเราอยู่หัวนะครับแล้วถ้าจนถึงวันวันหนึ่งนะผมบริษัทนะครับมีคนสมัครเข้ามาประมาณ2 0 0 0 0นคนนะครับก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะผมลองคิดดูนะครับว่า2 0 0 0 0นคนเนี่ยอยู่ใต้สายงานเรานะครับเราจะมีรายได้มาหาศาลแค่ไหนนะผมนี่คือสิ่งที่เป็นคตอบว่าทําไมเราถึงต้องรีบทําอินดีเพราะว่าเราต้อง ชิงตำแหน่งให้เราอยู่หัววนั่นเองนะผมลองคิดดูเองนะครับว่าเราอยากเป็นคนที่20,000ห,หรือเป็นคนที่200,000หรือว่า2ล้านหรือว่า20ล้านหรือว่า200ล้านอะไรก็แล้วแต่เรานะผมลองคิดดูเองนะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากาันนะครับแต่ถ้าสําหรับผมแลนะผมผมก็เลือกที่จะเป็นคนที่20,000อ,อยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าใครหลายคนก็ อยากที่จะเลือกเป็นคนที่2 0 0 0 0เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ลองไปคิดดูเองนะผมผมก็ทําได้แค่แนะนําเท่านั้นนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองล้วนเลยนะครับแล้วถามว่ามันจะมีโอกาสที่งานตัวนี้จะมีสมาชิกเป็นแสนเป็นล้านคนไหมคําตอบก็คือว่ามีนะผมเพราะอะไรทาไมผมถึงพูดว่ามันมีโอกาสที่จะมีนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่เราดูกันดีนะว่าเราทำบริษัทดีนะผมทีมงานดีนะครับสินค้ามีจริงจดสคขบรจริงนะผมแล้วก็การจ่ายเงินทุกอย่างจริงหมดไม่มีอะไรที่หลอกลวงขึ้นมานั่นเองนะ และตอนนี้บริษัทเปิดมาแค่สามเดือนกว่าๆแต่กลับมีสมาชิกถึง20,000กว่าคนนั่นเองนะครับแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้ามันเปิดไปเรื่อยอีกสัก1ปีมันอาจจะมี2ล้านคนก็เป็นไปได้นะผมก็ลองไปคิดดูอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราอยากเป็นคนที่20,000หรือเป็นคนที่200,000หรือเป็นคนที่2ล้านน, 2, 000, น,น, 2, 000, นะครับผมขอให้ดูรูปภาพนี้อีกหนึ่งทีนะครับว่าอยู่หัวเท่ากับรวยนะผมคนที่อยู่ล่างเท่ากับรวยแต่ว่ายากหน่อยนั่นเองนะผมอันนี้ก็คือเบสิกทั่วไปของผังบายนารีนั่นเองนะครับ ก็สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าลองไปคิดดูเองนะผมว่าเราอยากเป็นคนที่2 0,000หรืออยากเป็นคนที่2ล้านกันแน่นะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่2 0,000รีบนะผมรีบทําการสมัครสมาชิกจองผังซื้อสินค้าแล้วก็ตั้งใจทํางานและรวยๆนั่นเองนะผมก็สําหรับคลิปนี้คงจะมีที่การนะครับถ้าใครที่สนใจนะผมอยากเป็นคนที่2 0,000นะครับก็กดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ล่างแล้วทำการซื้อสินค้าให้เรียบร้อยเลยนะผมแล้วทักผมมาที่ Facebook ส่วนต่อเฟซนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกอินดีมนะครับผมแล้วก็สอนวิธีการ เลือกแพ็กเกจนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการอธิบายการทํางานนะผมอธิบายเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าแผนงานในบริษัทนะผมก็สามารถกลับไปดูที่คลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้ในช anel YouTube ของผมได้เลยนะครับหรือว่าจะกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมก็มาดูที่วิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการเป็นนักธุรกิจในงานที่มีชื่อว่าอินดีมนี้กันเลยนะขั้นแรกนะครับผมก็เข้ามาที่ w w w s h o p i n d e อ m อ e นบหรดอท่ีจะครับ ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมที่เขียนว่าสมัครสมาชิกอินดีมกดที่นี่นะครับผมก็กดเข้ามาเลยนะครับก็จะไปเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการกดที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เรานะครับผมระบุอีเมลเพื่อใช้เป็นยูเซอร์เนมนะครับรหัสผ่านชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับผมทั้งอีเมลนะครับ รหัสผ่านชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่สักครู่นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดรีสต์เตอร์ไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมากับอย่างนี้นะครับผมหน้าตาประมาณนี้ครับยินดีต้อนรับคุณจุดๆก็คือชื่อที่เราสมัครนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ข้าพู้อินดีนะครับก็ุณหน้ากดเลือกซื้อสินค้าเพื่อเราอินเข้าสู่ช็อปนั่นเองนะครับก็คือเรากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกซื้อสินค้านะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เรา สมัครไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเมื่อเรกอินแล้วนะครับก็จะกดที่บัญชีของฉันนะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับผมเข้ามาที่บัญชีของฉันก่อนนะครับแล้วก็กดที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับ เขาจะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับคำนำหน้านะครับผมอีเมลนะครับเพศนะครับสัญชาติวันเดือนปีเกิดนะครับผมก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับจังหวัดนะครับผมอำเภอก็ใส่ทุกอย่างนะผมเพราะมันเป็นภาษาไทยนะครับก็ใส่ทุกช่องนะครับตรงบัญชีธนาคารนี่อะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับส่วนหมายเลขธุรกิจนะครับก็ใส่ตรงหมายเลขธุรกิจนะครับก็ใส่หมายเลขนี้นะครับ6 6 0 0 1 9 8 61นะครับ หมายเลขธุรกิจนี้นะครับใส่ไปแล้วก็กดเสิร์ชนะครับจะเห็นว่ามันเป็นชื่อผมนะครับนะครับบางท่านนะครับผมสมัครเข้ามานะครับใส่หมายเลขในธุรกิจนะครับ6 6 0 0 1 9 8 6 1นแะครับแล้วเกิดสงสัยว่าทำไมชื่อที่มันปรากฏไม่เหมือนกับชื่อในคลิปนี้นะผมก็คือผมได้ทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตับทางบริษัทนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเอาเป็นว่าให้ท่านมั่นใจนะครับว่าท่านใส่หมายเลข6 6 0 0 1 9 8 6 1ให้ถูกต้องเท่านั้นละกันนะผม ชื่อที่มันจะปรากฏขึ้นมาเป็นชื่ออะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับผมไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับก็อย่าลืมใส่นะครับ6 6 0 0 1 9 8 6 1นถะครับถามว่าจะไปหาจากเลขตรงนี้มาจากไหนนะครับสำหรับคนที่เกียดพิพิมนะครับก็ดูที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแปะหมายเลขนักธุรกิจไว้ให้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับผมกดใส่แล้วก็กดเสิร์ชนะครับเสร็จแล้วกด เซฟนะผมย้ำนะครับมันจะกดเซฟไม่ได้จนกว่าเราจะใส่ข้อมูลครบทุกช่องนะผมแล้วก็ใส่หมายเลขจะธุรกิจนั่นเองนะครับเมื่อทําการกดเซฟแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กลับมาอยู่ที่ที่อยู่จะส่งสินค้านะครับแล้วกด add new address นะครับผมแล้วก็ใส่ทุกอย่างไปเลยนะครับถามว่าใส่ที่อยู่สินค้าไปทําไมนะครับก็เพื่อที่จะรับของเราสั่งไปนั่นเองโอเคนะผมก็ในคลิปนี้นะครับไหนๆก็มาพูดถึงวิธีการสมัครแล้วนะครับมาพูดถึงวิธีการ เลือกสายงานเลยแล้วกันนะครับผมก็สายงานนะครับจะมีแพ็กเกจ L กับแพ็กเกจ S นะครับที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโปรดักต์นะครับมันมีให้เราเลือกหลายตัวนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราสนใจตัวไหนนะครับแต่ผมคิดว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นที่แพ็กเกจ S ก็ได้นะครับแต่ไปเลือกเอานะครับว่าเราอยากใช้สินค้าตัวไหนนะครับผมไม่ได้มีข้อบังคับนะครับว่าเราต้องเลือกซื้อสินค้าตัวไหนนะครับแต่ก็คือดูตรงนี้นะครับแพ็ก S แพ็ก L นะครับแพ็ก S นี่ก็คือแพ็ก S พวกนี้มมัันนจะะะอยู่ปรราณ5ตวคบ ก็เลือกซื้อได้เลยนะครับส่วนแพ็ก L ก็จะเป็น2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนั่นนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะเลือกเป็นตัวอย่างแพ็ก S ละกันนะครับก็กดใส่ตะกร้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดที่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาจิ้มที่ตรงนี้แล้วก็กด view cart นะครับแล้วก็กด proceed to checkout นะครับผมอ่าคำว่าคนที่ยังกรอกใบสมัครไปสําเร็จนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมแนะนําว่าให้ไปทําข้อมูลที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก่อนนะผมแต่นี่ผมยังไม่ได้กรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมก็เลยยังไม่ได้กรอกนะครับ นะผมสําหรับใครที่เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่มีเด้งมาแบบเมื่อกี้นะผมมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกที่อยู่นะครับสําหรับคนที่เพิ่ม a d d เดรสไปแล้วนะผมมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นที่อยู่ของเราเองกับที่อยู่ของบริษัทนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ กรอก s d ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างเนาะนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอกนะแต่สำหรับใครหลายคนที่เข้ามาดูนะครับต้องกรอกนะครับย้ําว่าต้องกรอกนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกได้เลยนะครับมันจะเป็นที่อยู่ของเราเองก็กดเลือกไปนะครับแต่นี้ผมจะเลือกเป็นของบริษัทแล้วกันเนาะนะครับกดเลือกไปเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมีให้ตรงนี้นะครับมันจะยังกดสั่งซื้อไม่ได้เราต้องกดกรอกที่อยู่ก่อนนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่ไปทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจํานวนชิ้นตรงนี้นะครับเป ตรงนี้มันก็จะมีขึ้นให้สั่งซื้อนั่นเองนะครับก็กดไปได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วมันก็จะไปอยู่หน้านี้นะผมแล้วก็ชําระเงินปกตินะครับสามารถชําระได้ด้วยบัตรเครดิตโอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับชำระที่เคาน์เตอร์หรือว่าชําระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับสำหรับบัตรเครดิตเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแต่สาหรับโอนบัญชีธนาคารเนี่ยก็คือเราต้อง เราต้องโอนไปก่อนนะครับแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็แจ้งวันเวลาที่โอนนะครับเท่านี้นะผมก็เป็นอันเสร็จเมื่อเราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลงแพ็กเกจเรียบร้อยนะผมก็ทักผมมาที่ Facebook อีกทีนึงนะครับเฟซบุ๊กผมก็นี้นะครับทักผมมาว่าสมัครแพ็กจุดๆจะ L หรือ S ก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ที่จะสมัครนะสมัครแพ็กนี้แล้วนะครับผ่านผมนะครับอยู่ในทีมผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่มเฟซนั่นเองนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมนะผมมาเป็นท ผู้แนะนาผมด้วยนะครับแล้วก็ทักผมมานะครับแล้วเราจะมาเป็นทีมเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบายบาย